มาดูเรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนกันบ้างนะคะจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนโดยภายในงานก็มีการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมากมายเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะหลายคนที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายอเอาไว้เที่ยวสงกรานต์กันวัดที่ร้อยตรีสุพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลด ค่าครองชีพประชาชนปี2567จัดที่บริเวณตลาดนัดหมู่3อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความดอดร้อนและลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชนแล้วที่สําคัญก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยเพราะว่าก็จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันในราคาประหยัด นะคะก็จะมีช่องทางเลือกได้มากขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ,กรเกษตรกรและก็กลุ่มกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยก็จะได้นําสินค้ากเกษตรมาวางขายในงานด้วยภายในงานก็มีการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกว่า50ร้านค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและพิเศษสุด กับสินค้าส่งเสริมการขายที่นํามาจําหน่ายในงานนะคะก็เป็นราคาสินค้าสินค้าราคาถูกอย่างหมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ90บาทไก่น้องติดสะโพกกิโลกร,รัมละ60บาทไข่ไก่เบอร์ M ช่วงนี้ ไข่ร,ราคาแพงอากาศร้อนออถ้าหากว่าเป็นร้านทงฟ้าก็ขายแพงและ90บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืช40บาทข้าวขาวถุงละ5กิโลกรัมถุงละ100บาทค <_ S 1> ุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถแวะไปท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อของจากโครงการทงฟ้าราคาประหยัดกันได้นะคะที่บริเวณตลาดนัด หมู่สามอมาห้วยกระเจาจัังหวดกาญจนบุรีขายไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะ3เมษายนเป็นวันสุดท้าย